วัสดีคุณผู้ชมและนักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่องที่13กระผมครูดุสิตพรประสาทแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันนี้จะมาสอนในเรื่องโครงสร้างไฟฟ้าและสัญลักษณ์ไฟฟ้าวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เรามาติดตามชมจุดประสงค์กันก่อนครับในหน่วยของโครงสร้างวงจรไฟฟ้าและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าจุดประสงค์การเรียนรู้อธิบายลักษณะเปรียบเทียบระหว่างแบบเครื่องกลและแบบไฟฟ้าได้นักเรียนสามารถอธิบายภาษาที่เป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าได้นักเรียนให้เหตุผลในการใช้สัญลักษณ์มาตรฐานในการเขียนแบบทางไฟฟ้าได้อธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าและขั้นตอนในการทำงานได้เรามาดูสาระการเรียนรู้กันครับสาระการเรียนรู้ที่1เขียนแบบเทคนิคและเขียนแบบไฟฟ้า 2. การใช้สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์จริง 3. โครงสร้างสัญลักษณ์ไฟฟ้าสวิตช์ขั้วเดียว 4. สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและสุดท้ายเทคนิคการเขียนสัญลักษณ์โดยทั่วไปสื่อที่เราจะใช้เรียนในวันนี้นะครับเป็นภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและสัญลักษณ์นะฮะแล้วก็แบบทดสอบหลังการสอนหัวข้อแรกครับเขียนแบบเทคนิคและเขียนแบบไฟฟ้าในงานช่างทุกสาขาวิชานะครับนะเราจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานนะครับในการเขียนแบบนะครับนะมีภาษานะครับที่เรียกว่านะครับมาเป็นภาษาเขียนแบบนั่นเองนะครับที่จะใช้นะครับสื่อสารนะครับระหว่างตัวผู้เขียนแบบนะครับนะตัววิศวกรกับตัวผู้อ่านแบบนะครับหรือว่าตัวผู้สร้างนะครับเป็นผู้สร้างงานนะครับของเรานะครับที่เราได้เขียนแบบไปข้างต้นเขียนแบบเทคนิคนะครับนะนักเรียนมาดูกันก่อนนะครับในส่วนของสไลด์แรกนะครับนักเรียนจะเห็นรูปทรงนะครับต่างๆนะครับเป็นรูปทรงเสมือนจริงนะครับของไฟฉายนักเรียนดูสัญลักษณ์นะครับของมันนะครับจะมีไฟฉายนะครับที่เป็นรูปเสมือนจริงทั้งด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังเขียนแบบไฟฟ้าลักษณะงานไฟฟ้านะครับแสดงด้วยองค์ประกอบภายในสำคัญของกระบอกไฟฉายเช่นนะแบตเตอรี่สวิตช์หลอดไฟฟ้าและสายตัวนำถ้าเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือว่าการเขียนแบบนะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะครับสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่สัญลักษณ์จะคล้ายๆกับนะแหล่งจ่ายของการเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์สวิตช์อันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นตานะครับเพราะว่าเป็นสวิตช์ทางไฟฟ้านะครับซึ่งรูปแบบก็คล้ายๆกันนะครับดูโหลดครับโหลดในอันนี้ก็คืออะไรโหลดในอันนี้ก็คือหลอดไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือสายตัวนำนะที่จะทำให้วงจรนี้สมบูรณ์ได้นั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับการใช้สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์จริงนะในการเขียนแบบในแต่ละครั้งนะครับเราจะไม่นิยมใช้นะครับในการวาดภาพอุปกรณ์จริงลงไปในแบบนะครับเพราะว่านอกจากจะเสียทั้งเวลาแล้วนะครับนะยังทำให้ความยากของงานนะครับที่มีส่วนประกอบต่างๆนะครับของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเยอะนะครับทำให้มีความยากในการพูดแล้วก็การเขียนซึ่ง
เหล่านี้นะครับเราจะใช้วิธีการเขียนแบบนะครับเข้ามาทดแทนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจนะครับแบบนะครับในแต่ละอย่างจะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เราจึงต้องใช้นะครับสัญลักษณ์เข้ามาแทนเพื่อให้แบบที่เขียนออกมาแล้วดูเล็กลงนะครับอ่านง่ายขึ้นสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับสำหรับการเอาไปใช้งานต่อนักเรียนดูรูปภาพครับอันนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นจุดต่อสายสวิตช์ดูจากวงจรจริงครับนักเรียนจะเห็นจุดต่อสายสวิตช์นะครับนะฮะแล้วก็โหลดต่างๆนักเรียนลองสังเกตนะครับดูว่าสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนนะครับสวิตช์นะครับเราใช้แทนสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยดูตัวสวิตช์ครับเราใช้สัญลักษณ์ของสวิตช์ขั้วเดียวนะครับในการแทนเขียนแทนรูปสวิตช์ที่เราจะวาดแทนเข้าไปในแบบนะครับแล้วก็ใช้จุดต่อสายนะครับแล้วก็จะมีโหลดนะครับโหลดที่เป็นหลอดไฟฟ้าทางด้านขวามือนะครับสังเกตเห็นไหมครับนะฮะรูปกลมๆนั่นเองนะฮะคือโหลดของเรานะครับและสิ่งที่จะทำให้ครบวงจรก็คือสายนะครับจะมีสาย2เส้นด้วยกันนะครับก็คือสายไฟทางด้านเข้านะครับนะที่ดูในสัญลักษณ์นะครับแล้วก็สายไฟที่ต่อออกไปยังสวิตช์นะครับเราก็จะเห็น2เส้นแล้วก็สายไฟที่ต่อไปยังโหลดของเรานะครับก็คือหลอดไฟนะครับก็จะมีอีก2เส้นนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับหรือว่าลักษณะสวิตช์ขั้วเดียวนะครับแบบงานสมบูรณ์นะครับส่วนต่อมาลักษณะสวิตช์ขั้วเดียวแบบการทำงานนะครับเราก็จะเขียนในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะภาพที่3นะครับนะเราดูในรูปภาพนะรูปที่3ครับเราจะเห็นว่าเขาเขียนนะครับแค่จุดต่อนะครับแล้วก็มีตัวสวิตช์นะครับแล้วก็จะเป็นโหลดลักษณะจะคล้ายๆกับกากบาทนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหลอดไฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะต่อเข้ากับสายไฟอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแบบการทำงานนะครับนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายลักษณะสวิตช์ขั้วเดียวแบบการติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะใช้นะครับในการย่อนะครับย่อสายเก็บสายทั้งหมดนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับที่สายจะมีขีด2เส้นนะพาดอยู่นะครับระหว่างจุดต่อนะครับไปยังสวิตช์แล้วก็โหลดนะครับขีดทั้ง2เส้นนี้แสดงให้เห็นว่านะครับมีสายไฟนะครับที่ผ่านมันนะครับอยู่2เส้นด้วยกันนะครับซึ่งสายไฟเหล่านี้นะครับนะในการเดินนะครับในการเดินไฟนะครับช่างเขาจะรู้รับรู้ได้ง่ายกว่าการที่เราวาดรูปนะครับหรือว่าการที่เราเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบงานสมบูรณ์นั่นเองนะครับเขาจะอ่านง่ายกว่าเป็นแบบที่ช่างทั่วไปเขาเข้าใจนะครับนะแล้วก็นิยมใช้กันนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะย่อนะครับวงจรในขณะที่เราต้องเดินไฟฟ้าทั้งอาคารนะครับนะถ้าเราวาดวงจรงานแบบสมบูรณ์นะมันคงจะเยอะน่าดูเลยทีเดียวใช่ไหมครับนะฮะในลักษณะของเส้นสายไฟต่างๆนะครับนะแบบการทำงานเลยทำให้นะครับแบบที่เขียนออกมานะครับดูง่ายขึ้นนะครับเรามาดูโครงสร้างนะครับของสวิตช์ขั้วเดียวกันนะโครงสร้างสัญลักษณ์ของสวิตช์ขั้วเดียวนะครับนะโครงสร้างสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวนะครับจะแสดงสถานะการทำงานขององค์ประกอบร่วมเช่นนะครับลักษณะของ contact นะครับโดยทั่วไปจะมี2ชนิดคือ contact แบบปกติเปิดและ contact ปกติปิดนะครับซึ่ง contact ปกติเปิดนะครับเมื่อทำงานจะปิดนะครับดูลักษณะของ contact นะครับ contact ปกติปิดเมื่อทำงานจะเปิดรูปมุมบนซ้ายมือนะครับจะแสดงนะครับคอนแทคปกติเปิดนะครับลักษณะจะคุ้นตากันนะครับนะจากสัญลักษณ์ของอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะแต่อันนี้เป็นของไฟฟ้านะครับนะส่วนรูปด้านล่างครับ
นะจากด้านบนครับแสดงนะครับขณะที่คอนแทคทำงานอยู่นะครับจะปิดวงจรนะครับคอนแทคปกติเปิดนะครับพอตอนที่ทำงานนะครับก็จะปิดวงจรนั่นเองนะครับคอนแทคปกติปิดนะครับขณะที่คอนแทคทำงานนะครับนะคอนแทคจะทำการเปิดวงจรนะครับสังเกตได้จากรูปนะครับนะรูปมุมซ้ายล่างนะครับจะเป็นแสดงคอนแทคปกติเปิดนะครับมุมขวาล่างจะเป็นปกติปิดนะครับจะเป็นรูปแสดงการทำงานของมันโครงสร้างสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวนะครับเรามาดูโครงสร้างสัญลักษณ์ภายในกันนะครับนะรูปแรกนะครับนะด้านบนสุดนะครับที่ลูกศรชี้นะครับจะเป็นลักษณะของคอนแทคปกติเปิดนะฮะรูปถัดมานะครับนะส่วนถัดมาสัญลักษณ์ถัดมานะครับเป็นโครงสร้างนะครับรูปแบบการทำงานร่วมในแกนเดียวนะถัดมาครับสัญลักษณ์ทั่วไปทำงานด้วยมือควบคุมนะครับอันนี้จะมีลักษณะเหมือนเป็นตัว T อยู่นะครับที่ปลายของตัวพุทธนะให้รู้ให้ทราบว่านะครับนะใช้มือในการควบคุมนั่นก็คือใช้มือในการกดนั่นเองนะครับตัวถัดมาทำงานแบบล็อกครับนะทำงานด้วยแบบผลักหรือว่ากดนะครับตัวถัดมานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับรูปสุดท้ายก็คือกล่องใส่อุปกรณ์กล่องใส่อุปกรณ์อันนี้นะครับก็จะเป็นโครงสร้างด้านนอกของเจ้าตัวสวิตช์นั่นเองนะครับเป็นโครงสร้างด้านนอกนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์สวิตช์นะครับนะฮะแล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบกดนะครับอยู่ด้านในนะครับนะฮะโอเคส่วนต่อมาครับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะครับนักเรียนที่มาในวันนี้นะครับอาจจะเคยเรียนนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์นะครับของอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับนะวันนี้เรามาดูนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้ากันบ้างนะครับนะทางด้านซ้ายมือนะครับนะจะเป็นชื่อนะครับของเจ้าตัวสัญลักษณ์นั้นๆนะครับนะแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับจะแบ่งออกนะครับเป็น3แบบด้วยกันก็คือแบบงานสมบูรณ์นะครับนะที่นิยมนำไปเขียนในการเขียนแบบงานสมบูรณ์นะครับที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแบบทำงานนะครับก็คือแบบย่อของแบบงานสมบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็แบบการติดตั้งก็คือนะครับสุดท้ายนี้ก็คือการใช้งานนะครับนำไปใช้งานจริงๆนะครับดูที่สัญลักษณ์แรกครับสัญลักษณ์สายตัวนำนะลักษณะของมันนะครับจะเป็นขีดเส้นตรงนะครับขีดเดียวเลยนะครับนะเหมือนกันนะครับทั้งแบบงานสมบูรณ์แบบการทำงานและแบบการติดตั้งนะครับนะลักษณะของมันจะเหมือนกันส่วนที่2สายป้องกันสายป้องกันตัวนี้ครับนักเรียนลองสังเกตสายป้องกันครับมีสายป้องกันลักษณะเดียวก็คือแบบงานสมบูรณ์สิ่งที่มันแตกต่างออกไปจากสายตัวนำนะครับก็คือสายตัวนำจะเป็นเส้นตรงนะครับทึบยาวนะครับไม่ว่าสายเส้นนั้นนะครับจะไปเริ่มต้นที่ไหนและจะไปจบที่ไหนนะครับก็จะเป็นสายเส้นทึบตลอดเส้นนะครับแต่สายป้องกันนะครับจะใช้กับพวกกล่องที่ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้ากล่องที่ครอบสวิตช์ไว้นะครับในรูปแบบนี้เราจะใช้นะครับสายที่เว้นช่วงนะครับแล้วก็มีจุดนะครับขีดเว้นช่วงแล้วก็จุดนะครับให้เราทราบถึงว่าให้เราแยกออกนะครับออกจากสายนั่นเองนะครับว่านะครับถ้านักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับจะมีจุดอยู่เห็นไหมครับขีดนะครับจุดนะครับแล้วก็ขีดต่อไปอีกนะครับแล้วก็มีจุดมีขีดนะครับอันนี้เราจะทำตีกรอบครอบพวกสวิตช์เอาไว้นะครับนะหรือว่าถ้าหลอดไฟมีการป้องกันนะครับเราก็จะเอาครอบไว้ที่สัญลักษณ์ของหลอดไฟด้วยก็ได้นะครับสัญลักษณ์ต่อมาครับจุดต่อไม่แยกสายนะครับจุดต่อไม่แยกสายนักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะครับ
สัญลักษณ์จุดต่อไม่แยกสายนะครับจะเป็นลักษณะสายเส้นตรงๆนะครับเป็นการขีดเส้นตรงๆนะครับและมีจุดดำๆนะครับเป็นจุดต่อนั่นเองนะครับซึ่งจุดต่อนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดต่อไม่แยกสายนะครับสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกันนะครับใช้งานเหมือนกันนะครับจุดต่อไม่แยกสายนะครับทั้งแบบงานสมบูรณ์แบบการทำงานแบบงานติดตั้งนะครับจะใช้สัญลักษณ์เดียวกันนะครับสำหรับการจุดต่อสำหรับจุดต่อไม่แยกสายจุดต่อแยกสายนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่จุดตรงกลางนักเรียนลองสังเกตดูครับจะเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เป็นจุดสีขาวตรงกลางใช่ไหมครับนะฮะอันนี้จะใช้สำหรับการแยกสายนะครับนะไปต่อทางส่วนอื่นๆนะครับนะในการใช้งานนะครับจะลักษณะจะแตกต่างจากจุดต่อไม่แยกสายนะครับนะโดยสังเกตเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับนะฮะจะมีแบบเดียวก็คือแบบงานสมบูรณ์นะครับใช้เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาครับนักเรียนสามารถจดสัญลักษณ์ตามไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะส่วนต่อมาครับแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้าแรงจ่ายแรงดันไฟฟ้าครับอันนี้นะครับนะจะคล้ายๆกับแหล่งจ่ายแรงดันนะครับของอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่นักเรียนเคยเรียนนั่นเองนะครับแต่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์จะไม่เหมือนกันนะครับนะนักเรียนลองสังเกตดูนะครับจากรูปแรกครับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ารูปแรกแบบงานสมบูรณ์นะครับสังเกตนะครับก็คือจะมีจุดต่อนะครับเป็นจุดต่อหัวสีขาวนะครับนะฮะแล้วก็มีรูปตัว U อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นแหล่งจ่ายนะครับถ้าไปเจอในแบบงานหรือว่าการเขียนแบบต่างๆนะครับให้นักเรียนสันนิษฐานได้เลยว่าอันนี้นะครับต้องเป็นแหล่งจ่ายแน่นอนนะครับนะในแบบงานสมบูรณ์และแบบการทำงานของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้านั้นจะใช้สัญลักษณ์เหมือนกันนะครับจะใช้สัญลักษณ์เหมือนกันในส่วนของแบบงานติดตั้งนะครับส่วนของแบบงานติดตั้งนะครับนะจะใช้สัญลักษณ์นะครับกลมๆนะครับมีตัว G อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเส้นขีดนะครับออกจากนอกวงกลมไปนะครับนะสัญลักษณ์อันนี้นะครับเป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าในลักษณะของแบบงานติดตั้งนั่นเองนะครับส่วนถัดมาครับเซลล์ไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าครับเซลล์ไฟฟ้าอันนี้นะครับนะจะใช้แทนนะพวกแบตเตอรี่นะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่จ่ายไฟนะครับเช่นถ่านแบตเตอรี่นะครับนะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่นักเรียนเอามาเป็นแหล่งจ่ายนั่นเองนะครับลักษณะนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับแหล่งจ่ายทั่วไปที่เราเรียนกันแล้วนะครับทางลักษณะอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีขีดยาวขีดหนึ่งนะครับมีขีดสั้นอีกขีดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีขีดนะครับออกจากทั้งสองขีดนี้นะครับนะดูจากรูปแบบงานสมบูรณ์ครับนักเรียนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับนะฮะมันคือแหล่งจ่ายนั่นเองนะครับนะฮะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้านะครับแบบการทำงานแบบการทำงานนะครับนะลักษณะจะเหมือนกับแบบงานสมบูรณ์นะครับและแบบสุดท้ายนะครับก็คือแบบงานติดตั้งนะครับอันนี้จะลักษณะคล้ายๆกับกราวนะครับแต่ว่าใช้ออกเส้นเดียวนะครับนะอันนี้ยังเป็นคงเป็นเซลล์ไฟฟ้าอยู่นะครับนะฮะส่วนต่อมาครับกล่องอุปกรณ์นะฮะอ่ะนักเรียนดังช่วงแรกที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่ากล่องใส่อุปกรณ์หรือว่ากล่องป้องกันนะครับอุปกรณ์พวกสวิตช์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้านะครับนะจะมีกล่องอุปกรณ์อยู่นะครับนะสัญลักษณ์ของมันนะครับหรือว่าเส้นที่ใช้เขียนครอบมันไว้นะครับนะจะเป็นเส้นที่เป็นเส้นยาวช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีเส้นยาวต่อไปแล้วมีจุดนะครับนะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์แบบงานสมบูรณ์นะครับแบบการทำงานและแบบงานติดตั้งนะครับจะใช้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะไม่ใช้เลยนั่นเองนะครับนะส่วนต่อมากล่องต่อแยกสายนะครับลักษณะของกล่องต่อแยกสายจะมี2แบบด้วยกันก็คือแบบงานสมบูรณ์แบบงานติดตั้งนะครับเรามาดูแบบงานสมบูรณ์กันก่อนนักเรียนลองสังเกตในกล่องแบบงานสมบูรณ์ครับ
จะเป็นกล่องลักษณะจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับนะลักษณะคล้ายๆกับกล่องอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับที่เป็นสายนะครับอยู่ด้านในอยู่ภายในนะครับแล้วก็จะมีจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับนะอยู่มากมายเลยนะครับแล้วแต่เราจะวาดวงจรนั่นเองนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่านะครับเป็นกล่องต่อแยกสายนะครับนะในแบบที่เป็นงานสมบูรณ์นะครับเรามาดูแบบงานติดตั้งนะครับกล่องต่อแยกสายสัญลักษณ์นะครับจะถูกรวบนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับนักเรียนลองดูนะจะเป็นจุดกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นดำๆนะครับแยกออกจากจุดกลมๆนี้นะครับนะครับแสดงให้เห็นว่ามันแยกออกไปทางไหนบ้างนะครับแยกออกไปที่ใดบ้างนะครับนะสุดยังส่วนต่างๆของวงจรไฟฟ้านะส่วนถัดมาครับแบบทำงานร่วมกันแกนเดียวกันนะครับแบบทำงานร่วมแกนเดียวกันนะครับสังเกตจากเส้นนะครับจะเป็นเส้นปะนะครับลักษณะของเส้นงานสมบูรณ์นะครับจะเป็นเส้นปะนะครับนะเหมือนกันนะครับกับแบบการทำงานและแบบงานติดตั้งสังเกตจะเป็นเส้นปะนะครับนักเรียนนะครับส่วนถัดมาครับสวิตช์ปุ่มกดปิดสวิตช์ปุ่มปกติเปิดนะครับนะสวิตช์แบบแรกที่เราพูดถึงไปนะครับนะสวิตช์ปุ่มกดปกติเปิดนี้นะครับนะลักษณะภายนอกของมันนะครับจะมีกรอบนะฮะกรอบที่เป็นเส้นยาวๆนะครับนะตัดด้วยจุดนะครับนะเป็นกล่องนะครับอุปกรณ์นะครับอยู่ภายนอกนะครับแล้วก็ภายในจะเป็นสัญลักษณ์ของสวิตช์นะครับที่ใช้สำหรับมือกดนั่นเองนะครับนะเป็นสัญลักษณ์ของสวิตช์มือกดนั่นเองนะครับนะแบบงานสมบูรณ์นะครับก็จะมีกล่องภายนอกด้วยนะครับแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์สวิตช์อยู่ภายในนะครับแบบการทำงานนะครับก็จะมีลักษณะของสวิตช์นะฮะโดยที่ตัดกล่องอุปกรณ์ออกในส่วนนี้นะครับแบบงานติดตั้งนะฮะสวิตช์ปุ่มกดปกติเปิดนะครับแบบงานติดตั้งจะเป็นลักษณะกลมๆนะครับซ้อนกันอยู่2ชั้นนะฮะแล้วก็มีขีดนะครับออกมาด้านนอกนะครับสัญลักษณ์ต่อไปนะครับสวิตช์ขั้วเดียวลักษณะของสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวนะครับแบบงานสมบูรณ์นะครับจะคล้ายๆกับสวิตช์กดปกติเปิดนะครับแต่นะครับแตกต่างกันอยู่แค่ภายในนะครับนะที่สัญลักษณ์ของมันนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของสวิตช์ขั้วเดียวสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวแบบการทำงานนะครับนะแบบการทำงานก็จะตัดนะครับกล่องอุปกรณ์ออกนะฮะจะตัดกรอบด้านนอกออกนะครับเหลือไว้แต่เพียงสัญลักษณ์นะครับของสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบงานติดตั้งครับนะฮะนักเรียนดูสัญลักษณ์สวิตช์ขั้วเดียวแบบงานติดตั้งไว้นะครับนะเดี๋ยวมันจะมีสัญลักษณ์รูปแบบที่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันอยู่นะครับนะจะใช้งานร่วมกันนะครับนะแบบงานติดตั้งนะครับสวิตช์ขั้วเดียวจะเป็นลักษณะมีกลมๆนะครับแล้วก็มีขีดนะครับทำมุมประมาณ45องศานะฮะแล้วก็มีขีดปักลงล่างนะครับ1ขีดนะครับแล้วก็มีขีดตั้งฉากกับตัวกลมๆนะครับด้านนอกอีกนะครับนะ1ขีดจดทันไหมครับโอเคส่วนถัดไปครับอันแรกครับสวิตช์อันดับนะฮะลักษณะของสวิตช์นะครับนะภายในตัวสวิตช์นะครับแบบแรกแบบงานสมบูรณ์นะครับลักษณะจะเป็นด้านนอกนะครับของสวิตช์นั้นนะครับจะมีกล่องนะครับหรือว่ากล่องอุปกรณ์อยู่นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับนะอันดับอยู่ด้านในนะครับซึ่งสัญลักษณ์นะครับนะจะคล้ายๆกับสวิตช์ขั้วเดียวเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่ามี2อันอยู่ด้านในนะครับสัญลักษณ์นะครับแล้วก็จะมีจุดต่อเชื่อมอยู่ด้านในนะครับนักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับจะมีจุดสีดำๆเล็กๆอยู่ด้านในนะครับนะฮะแบบงานสมบูรณ์ถัดมา
แบบการทำงานครับสวิตช์อันดับแบบการทำงานนะครับลักษณะการเขียนก็จะแตกต่างกันออกไปโดยที่ตัดกล่องอุปกรณ์ออกนะครับนะแล้วก็ใช้เป็นเส้นนะครับในการลากสวิตช์นะครับส่วนสัญลักษณ์ต่างๆนะครับก็ยังคล้ายๆกับแบบเดิมนะครับให้นักเรียนนะฮะนักศึกษาจดนะครับเขียนวาดลงไปนะครับแบบงานติดตั้งนะสวิตช์อันดับแบบงานติดตั้งนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับสวิตช์ขั้วเดียวเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าแค่เพิ่มขีดนะครับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะครับคล้ายกันและเหมือนกันนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับนะมันจะมีขีดที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นฝั่งตรงข้ามนะฮะจะเป็นแบบงานติดตั้งของสวิตช์อันดับนั่นเองนะครับ2ทางนะครับนะส่วนต่อมาสวิตช์3ทางสวิตช์3ทางครับลักษณะโดยทั่วไปนะครับนะภายนอกนะครับนะลักษณะแบบงานสมบูรณ์ภายนอกก็จะมีกล่องนะครับกล่องครอบสวิตช์เอาไว้นะครับแล้วก็ภายในจะมีสัญลักษณ์ของสวิตช์นะครับแบบการทำงานนะครับจะมีสัญลักษณ์ของสวิตช์นะครับนะโดยที่ตัดกล่องนะครับครอบสวิตช์ออกนะครับตัดกล่องอุปกรณ์ออกนะครับในรูปแบบของการทำงานในรูปแบบของงานติดตั้งสวิตช์3ทางในรูปแบบของการติดตั้งนะครับลักษณะนะครับจะคล้ายๆกับสวิตช์นะครับแบบเดี่ยวนะครับแล้วก็แบบอันดับนะครับแต่จะมีเส้นนะครับนะที่ไปในอีกทิศทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทิศทางด้านล่างนะครับของสัญลักษณ์นะครับเป็นด้านตรงข้ามกันนะฮะเรามาดูสวิตช์3ทางคู่กันครับสวิตช์3ทางคู่นะครับนะลักษณะจะคล้ายๆกับสวิตช์3ทางเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่สวิตช์3ทางคู่นี้นะฮะในแบบแรกนะครับแบบงานสมบูรณ์จะมีกล่องอุปกรณ์ครอบอยู่ด้านนอกมีสัญลักษณ์ของสวิตช์3ทางอยู่ด้านในนะครับทั้งหมด2ชุดนะครับหรือที่มาของสวิตช์3ทางคู่นั่นเองในแบบของการทำงานนะครับเราจะตัดกล่องนะครับที่ครอบออกนะครับกล่องตัดออกนะครับให้เหลือไว้แต่เพียงนะครับสัญลักษณ์ของสวิตช์นะครับ2ตัวนะครับที่เป็นคู่กันนะครับแบบงานติดตั้งของสวิตช์3ทางคู่นะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับสวิตช์3ทางนะครับเพียงแต่เพิ่มขีดเข้ามาอีก2ขีดนะครับอยู่ภายนอกนะครับสวิตช์3ทางมาดูสวิตช์ถัดไปครับสวิตช์4ทางสวิตช์4ทางครับแบบแรกแบบงานสมบูรณ์สวิตช์4ทางจะประกอบไปด้วยกล่องนะครับจุดเชื่อมต่อด้านนอกนะครับกล่องด้านนอกนะครับกล่องครอบสวิตช์ด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับสวิตช์อยู่ด้านในนะครับสัญลักษณ์สวิตช์แบบ4ทางนะครับจะค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเขียนยากนะครับนักเรียนค่อยๆนะครับเขียนทีละเส้นวาดทีละเส้นนะครับนะสังเกตด้านในครับจะมีจุดเชื่อมต่อโดยจุดเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันนะครับ2จุดด้วยกันนะครับในแบบงานสมบูรณ์สวิตช์4ทางแบบการทำงานครับนะลักษณะจะตัดกล่องนะครับต้องกล่องอุปกรณ์ด้านนอกนะครับจะถูกตัดออกนะครับแล้วก็เหลือแต่โครงสร้างของสวิตช์ภายในไว้นะครับสวิตช์4ทางแบบงานติดตั้งลักษณะจะเหมือนกับ3ทางแล้วก็ทางเดียวนะครับแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือขีดนะครับในของ
ในแต่ละมุมต่างๆนะครับครบทั้ง4ด้านนะครับลักษณะก็จะเป็นขีดกลมๆนะครับแล้วก็มีขีดด้านบนนะครับตั้งฉากอยู่กับวงกลมนะครับ90องศาด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีกากบาทนะครับนะทั้ง4มุมนะทำฉากนะครับ45องศาอยู่นะครับกับเจ้าตัววงกลมของสวิตช์นั้นนะฮะตัวถัดมาครับเต้ารับไฟฟ้าครับเต้ารับไฟฟ้านะครับนะสัญลักษณ์ของมันแบบงานสมบูรณ์นะครับจะมีกล่องนะครับครอบเต้ารับไฟฟ้าอยู่ด้านนอกนะครับลักษณะนะครับเป็นกล่องครอบทั่วไปนะครับนะที่เป็นเส้นนะครับเว้นวรรคเป็นจุดนะครับแล้วก็เป็นเส้นนะครับภายในนะครับก็จะมีนะครับครึ่งวงกลมนะครับอยู่ด้วยกัน3รูปนะครับแล้วก็จะมีขีดนะครับที่ทําตั้งฉากนะครับ90องศากับครึ่งวงกลมนะครับทั้ง3อันนะฮะแล้วก็จะมีขีดนะครับตรงกลางนะเป็นเส้นปะตรงกลางนะครับทำให้ทราบว่าทั้ง3ตัวนะครับนะทำการเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็เครื่องวงกลมตรงกลางนะครับสังเกตดีๆจะมีขีดอยู่ด้านบนเครื่องวงกลมด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเต้ารับไฟฟ้าแบบงานสมบูรณ์เต้ารับไฟฟ้าแบบการทำงานนะครับลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัดกล่องนะครับข้ออุปกรณ์ด้านนอกออกแล้วก็จะใส่สัญลักษณ์นะครับนะลักษณะนะครับเป็นวงกลมแล้วก็มีสัญลักษณ์คล้ายๆกับกราวอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านบนของขีดตรงกลางเต้ารับไฟฟ้าแบบงานติดตั้งนะครับจะรวบทั้งหมดนะครับเอาไว้เป็นตัวเดียวก็คือครึ่งวงกลมเดียวนะครับตัดกล่องใส่อุปกรณ์ออกนะครับให้เหลือครึ่งวงกลมเดียวนะครับมีบาร์อยู่ตรงอยู่ด้านบนครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็มีขีดด้านนอกนะครับทำฉาก90องศาแบบงานติดตั้งนะครับส่วนต่อไปครับคอยล์รีเลย์หรือคอนแทคเตอร์คอยล์รีเลย์หรือคอนแทคเตอร์นั้นนะครับลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเล็กๆนะครับแล้วก็มีขีดนะครับขีดออกนะครับลักษณะมันนะครับจะคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของตัวต้านทานที่กับด้านอยู่นั่นเองนะครับเป็นด้านนอนถ้าเป็นสัญลักษณ์ของตัวต้านทานนะครับก็จะเป็นตามแนวขีดนะครับแต่อันนี้จะขวางแนวขีดอยู่อันนี้ให้นักเรียนทราบได้เลยนะครับว่ามันคือคอยล์ดีเลย์หรือว่าคอยล์คอนแทคเตอร์นั่นเองนะครับสัญลักษณ์แบบงานสมบูรณ์นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเขียนง่ายนะครับแบบการทำงานนะครับสัญลักษณ์ก็จะเหมือนแบบงานสมบูรณ์แบบงานติดตั้งนะครับนะเหมือนการทำงานกับงานสมบูรณ์ครับนะทั้ง3แบบจะเหมือนกันนะครับอันดับต่อไปครับรีเลย์หรือคอนแทคเตอร์นะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้ครับแต่อันนี้เป็นตัวรีเลย์สัญลักษณ์ที่เพิ่มเข้ามานะครับนะจะมีสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้ครับเหมือนคล้ายๆกับคลอยรีเลย์เมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีลักษณะมีขีดเส้นปะนะครับออกมาจากเจ้าตัวคลอยรีเลย์นะครับนะแล้วก็มีคล้ายๆกับสัญลักษณ์สวิตช์นะฮะในแบบงานสมบูรณ์ในแบบการทำงานก็เหมือนกันครับตัดแค่ตรงเส้นปะออกไปนะครับที่เหลือคงไว้นะครับแบบงานติดตั้งจะมีขีดออกมาขีดเดียวนะครับเป็นเส้นเดียวเท่านั้นนะครับทำให้สัญลักษณ์ดูย่อแล้วก็สรุปมากที่สุดนะครับตัวต่อมาครับรีเลย์กระตุ้นสัญลักษณ์ก็คือจะมีกล่องนะครับอุปกรณ์อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์รีเลย์อยู่ด้านในสังเกตตรงกลางสัญลักษณ์ดีเลย์ครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัว V อยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีเส้นปะนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของสวิตช์นั่นเองนะครับ
แบบการทำงานก็เหมือนกันครับแค่ตัดกล่องอุปกรณ์แล้วก็เส้นประออกนะครับแบบงานติดตั้งนะครับก็จะเพิ่มขีดเข้าไปนะครับตรงส่วนกลางนะครับเป็นคล้ายๆกับลักษณะของตัว Z กับด้านนะครับตัวต่อมาครับรีเลย์หน่วงเวลาตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะครับรีเลย์นะครับที่เราคุ้นตากันนะครับนะในเมื่อ 2-3 อันที่แล้วนะครับนะแต่จะในแบบงานสมบูรณ์จะไม่มีกล่องนะครับใส่อุปกรณ์ครอบอยู่ด้านนอกแล้วจะมีลักษณะเป็นเส้นปะนะครับออกด้านข้างนะครับแล้วก็มีครึ่งวงกลมแทนนะฮะแล้วก็มีลักษณะเหมือนสแกนสวิตช์นะครับนะอยู่นะครับแบบการทำงานก็คล้ายๆกันครับนะเพียงแค่นะครับตัดเส้นปะออกนะครับจากดีเลย์นะครับออกจากตัวสวิตช์นั่นเองนะครับนะแบบงานติดตั้งนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับนะฮะดีเลย์หรือคอนแทคเตอร์นะครับนะแล้วก็รีเลย์กระตุ้นนะครับแต่ตรงกลางจะมีขีดนะครับมีลูกศรนะครับสัญลักษณ์ส่วนถัดไปครับความต้านทานนะครับในทางไฟฟ้านะครับเขาก็มีความต้านทานนะครับเหมือนกับอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับส่วนสัญลักษณ์ของมันนะครับก็เหมือนกันนะครับนะสัญลักษณ์ของความต้านทานนะครับก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับมีขีดออกนะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาทั้งสองด้านนะครับนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะแนวยาวนิดหนึ่งนะครับทางด้านยาวนะครับจะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับนะฮะสัญลักษณ์แบบงานสมบูรณ์ของตัวต้านทานความต้านทานนะครับนะแบบการทำงานแบบงานสมบูรณ์แบบงานติดตั้งนะครับลักษณะจะคล้ายๆกันแตกต่างกับตรงแบบงานติดตั้งนะครับที่ตัดขีดด้านขวาออกนะครับให้เหลือแต่ขีดด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับตัวต่อไปความต้านทานปรับค่าได้ลักษณะสัญลักษณ์นะครับแบบงานสมบูรณ์นะครับของมันจะคล้ายๆกับความต้านทานเมื่อสักครู่นี้ครับที่เพิ่มเข้าไปก็เพียงแต่ลูกศรนะครับลูกศรนะครับจะทะแยงจากด้านล่างนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับทะแยงขวานะครับมีหัวลูกศรนะครับสัญลักษณ์นะครับแบบงานสมบูรณ์แบบการทำงานแบบงานติดตั้งนะจะเหมือนกันนะครับนะแตกต่างกันแค่แบบงานติดตั้งนะครับที่ตัดขีดนะครับด้านขวาออกอันต่อไปนะครับก็คือขดลวดความร้อนขดลวดความร้อนหรือคอยนะครับนะขดลวดความร้อนนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับสัญลักษณ์นะครับจะคล้ายๆกับความต้านทานนะครับเพียงแต่ว่ามีขีดนะครับอยู่ในตัวสัญลักษณ์นะครับนะมีขีดอยู่ด้วยกันหลายขีดนะครับในตัวสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ด้านนอกโดยทั่วไปนะแบบงานสมบูรณ์จะคล้ายๆกับความต้านทานเลยนะครับเพียงแต่ไม่มีลูกศร นะครับเหมือนตัวความต้านทานปรับค่าได้สัญลักษณ์ทั้งแบบงานสมบูรณ์การทำงานและการติดตั้งนะครับจะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ว่างานติดตั้งนะครับจะตัดสายอีกด้านหนึ่งออกนะครับใช้แค่ด้านเดียวนะครับแบบความต้านทานกับแบบความต้านทานปรับค่าได้นะครับแบบงานติดตั้งจะคล้ายๆกันให้นักเรียนใส่ขีดเข้าไปตรงกลางตัวสัญลักษณ์ด้วยนะครับสัญลักษณ์ต่อไปหลอดแสงให้ความร้อนสัญลักษณ์หลอดแสงให้ความร้อนนะครับจะคล้ายๆกับลักษณะของตัวต้านทานนะครับที่มีนะครับฝาครอบอยู่ด้านบนนะครับในตอนที่นักเรียนเขียนนะครับนะแบบงานสมบูรณ์นะครับให้นักเรียนลากเส้นตัดนะครับนะทำมุมประมาณ 50-60 องศานะครับนะตัดขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ขีดยาวนะครับที่ด้านบนสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ทำมุมตัดเหมือนเดิมนะครับ60องศาอีกด้านหนึ่งนะครับนะลงมาตัดเส้นด้านล่างด้วยนะครับหลอดแสงให้ความร้อนสัญลักษณ์แบบงานสมบูรณ์กับแบบการทำงานนะครับจะคล้ายๆกันนะครับจะเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกับตรงแบบงานติดตั้งนะครับที่ตัดนะครับสายเส้นทางด้านขวาออกนะครับส่วนต่อมาหลอดไฟฟ้าแบบไส้ส
ัญลักษณ์นี้จะนิยมใช้นะครับไฟฟ้าภายในอาคารนะครับก็จะนิยมใช้สัญลักษณ์นี้นะครับส่วนมากนะเพราะว่านะครับมันก็หมายถึงว่าเป็นไฟฟ้านะครับภายในอาคารด้วยนะครับโดยสัญลักษณ์นะครับหลอดไฟฟ้าแบบไส้แบบงานสมบูรณ์นะครับก็จะมีกล่องอุปกรณ์อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีนะครับลักษณะคล้ายๆกับดอกจันนะครับอยู่ด้านในนะครับก็คือจะมีขีดลากตัดกันทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับก็คือขีดนะครับลากแนวนอนขีดลากแนวทะแยงนะครับนะจากมุมบนซ้ายมือไปมุมล่างขวามือนะครับแล้วก็ขีดแนวทะแยงลงนะครับจากมุมบนขวามือไปยังมุมล่างซ้ายมือนะครับแบบการทำงานลักษณะจะคล้ายๆกันครับแต่จะตัดกล่องอุปกรณ์ออกนะฮะแล้วก็จะลากเส้นนะครับในแนวนอนให้ยาวขึ้นนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์หลอดไฟฟ้าแบบไส้นะครับของแบบการทำงานแบบการติดตั้งนะครับจะคล้ายๆกับแบบการทำงานแต่จะตัดเส้นนะครับทางด้านขวามือออกนะครับให้เหลือแต่เส้นเดียวดูส่วนต่อมาครับหลอดสัญญาณชนิดคาโทดในรูปแบบแรกนะแบบงานสมบูรณ์นะครับนักเรียนจะเห็นกล่องนะครับนะใส่นะครับกล่องอุปกรณ์นะครับอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็มีวงกลมนะมีวงกลมอยู่ด้านในตรงกลางนะครับมีขีดนะครับออกจากวงกลมทั้ง2ด้านในแนวนอนนะครับแล้วก็จะมีขีดในแนวตั้งนะครับภายในวงกลมอยู่2ขีดนะครับแบบการทำงานนะครับของหลอดสัญญาณชนิดคาโทดนะครับจะตัดกล่องอุปกรณ์ออกนะครับแล้วก็จะต่อนะครับสายที่ออกจากวงกลมในแนวนอนให้ยาวขึ้นแบบงานติดตั้งคล้ายๆกับแบบการทำงานครับก็คือจะมีเส้นนะครับยาวๆอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับในแนวนอนนะครับโดยที่เราจะตัดนะครับเส้นทางด้านขวามือออกสัญลักษณ์ต่อมากระดิ่งไฟฟ้าแบบแรกครับแบบงานสมบูรณ์นะครับลักษณะนะครับจะเหมือนกับเห็ดใช่ไหมฮะถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับจะมีครึ่งวงกลมอยู่ด้านบนนะครับนะแล้วก็จะมีขีด2ขีดอยู่ด้านล่างนะครับลักษณะแบบงานสมบูรณ์กับแบบการทำงานจะเหมือนกันนะครับแต่แบบงานติดตั้งนะครับจะมีครึ่งวงกลมแล้วก็มีขีดด้านล่างขีดเดียวนะฮะส่วนต่อมาครับกรประตูไฟฟ้าครับลักษณะนะครับจะคล้ายๆกับนะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่ามีขีดด้านบน2ขีดแทนนะครับแล้วก็จะมีสามเหลี่ยมนะครับวางติดกันไว้นะครับลักษณะจะเหมือนกันทั้งแบบงานสมบูรณ์การทำงานและก็การติดตั้งสัญลักษณ์นะครับไมโครโฟนครับนะฮะสัญลักษณ์จะเป็นกลมๆนะครับมีขีดทั้ง2ขีดนะฮะแล้วก็จะมีขีดบาร์อยู่ทางด้านขวามือนะครับขีด2ขีดจะออกไปทางด้านแนวนอนซ้ายมือนะครับลักษณะจะเหมือนกันทั้งในแบบงานสมบูรณ์และการทำงานแบบงานติดตั้งนะครับจะมีขีดเดียวตัวรับสัญญาณเสียงลักษณะจะคล้ายๆกับไมโครโฟนครับแต่ตัวรับสัญญาณเสียงจะแตกต่างออกไปโดยที่นะครับจากที่ไมโครโฟนนะครับใช้สัญลักษณ์เป็นวงกลมตรงกลางตัวรับสัญญาณเสียงจะใช้ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ตรงกลางแทนนะครับลักษณะแบบงานสมบูรณ์แบบการทำงานแบบงานติดตั้งก็จะคล้ายๆกันกับไมโครโฟนสัญลักษณ์ลำโพงครับอันนี้นักเรียนคงจะคุ้นตากันดีนะฮะทั้งในแบบงานสมบูรณ์แบบการทำงานและงานติดตั้งส่วนถัดมาเป็นโวลต์มิเตอร์ครับสัญลักษณ์ของโวลต์มิเตอร์นะครับจะมีลักษณะนะครับนะที่เป็นกลมๆแล้วก็มี V อยู่ตรงกลางนะครับให้แสดงให้เห็นว่ามันคือโวลต์มิเตอร์นะครับ
ในแบบการทํางานและแบบการติดตั้งในแบบงานสมบูรณ์ก็จะเป็นสัญลักษณ์วอลต์มิเตอร์นะครับก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางมีขีดออกด้านบนทั้ง2ขีดนะครับแอมมิเตอร์ก็เหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนตัว V เป็นตัว A นะครับครับในเนื้อหาของหน่วยที่2นะครับโครงสร้างนะครับและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะครับก็จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆมากมายนะครับที่นักเรียนนะครับจะได้เห็นในการเขียนแบบไฟฟ้าทั่วไปนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันนะครับเช่นการอ่านแบบไฟฟ้านะครับทั่วไปนะครับนักเรียนก็จะคุ้นเคยนะครับแล้วก็ผ่านตากันไปแล้วบ้างนะครับส่วนนักเรียนที่วาดตามนะครับนะก็จะมีสัญลักษณ์หลายแบบด้วยกันนะครับสามารถที่จะทบทวนได้ด้วยตัวเองนะครับวาดซ้ำไปซ้ำมาได้นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะก็ขอจบนะครับการนำเสนอนะครับเพียงเท่านี้ครับ